มคะช่วงนี้คัมภีร์วิถีรวยนะคะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกธุรกิจเวดดิ้งนั่นเองค่ะนี่โอ้กำลังดูชุดแต่งงานนะคะสวยทุกชุดเลยค่ะคุณผู้ชมเลือกไม่ถูกเลยดีเลยค่ะคุณสันขาชุดเยอะมากสวยๆทั้งนั้นเลยครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าคุณโออยากจะเห็นชุดจริงนะครับที่ว่าสวยกันใน iPad เนี่ยเดี๋ยวผมลองพาดูแล้วกันนะครับได้ครับชุดจริงโอก็จะได้เห็นเหมือนกันนะใช่เหมือนอย่างใน iPad เลยนะถูกต้องแต่สวยกว่าสวยกว่าครับเพราะได้สัมผัสด้วยจะใช้เป็นผ้าไหมแท้ทั้งหมดเลยนะครับในการผลิตแล้วก็ตกแต่งด้วยพวกคริสตัลต่างๆนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของอันนี้จะเป็นลักษณะของพวกผ้าไหมยกลำพูนนะครับแล้วก็จะมีการปักเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดไทยที่ว่าคุณนาตาลีเกโบวาเป็นคนสวมใส่ให้เป็นแสดงแบบให้ชุดนี้เขาเรียกว่าชุดไทยอะไรนะคะเป็นชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยจักรพรรดิซึ่งตอนนี้เจ้าสาวจะนิยมถูกต้องครับค่อนข้างมากใช่ครับโอ้โหทุกอย่างนะคะจะมีเรื่องราวนะแล้วก็มีที่มาที่ไปกว่าจะได้มาเป็นชุดหนึ่งชุดแล้วอย่างสองชุดที่เห็นนี้นะคะเป็นไทยจักรพรรดิไทยจักรพรรดิเหมือนกันใช่ครับตัวนี้จะเป็นชุดที่คุณมินพิชยานะครับเป็นคนถ่ายทอดแสดงแบบให้ก็จะเป็นผ้าไหมแท้ลำพูนหมดเลยนะครับเวลาเขามาเลือกชุดส่วนใหญ่นี่นะคะสิ่งที่เขาประทับใจแล้วก็ชื่นชอบในส่วนของชุดไทยที่เป็นฝีมือของคุณสันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ตรงไหนคะน่าจะเป็นในเรื่องของบรรยากาศของอารมณ์ของสีของชุดนะครับคือเราเองเนี่ยพยายามถ่ายทอดออกมาให้เจ้าสาวเนี่ยดูแล้วยังดูอ่อนเยาว์นะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับโดยที่ว่าเราจะนิยมใช้เป็นเหมือนกับผ้าไหมแท้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือเป็นมนต์เสน่ห์ของชุดไทยนะครับซึ่งชุดไทยจักรพรรดิเนี่ยจะต้องเป็นชุดไทยที่มากด้วยคุณค่านะครับนะคะซึ่งที่ร้านเนี่ยชุดไทยจักรพรรดิเองก็ได้รับความนิยมจากลูกค้าค่อนข้างมากใช่ไหมคะทีนี้ค่ะนอกจากชุดไทยแล้วโอ้ยังแอบเห็นนะมีอีกหลายชุดเลยโดยเฉพาะชุดราตรีใช่ไหมคะใช่ครับชุดราตรีที่นี่ก็จะเป็นลักษณะของชุดที่ว่าเป็นแพทเทิร์นฝรั่งเศสแท้ก็เดี๋ยวพาไปชมต่อแพทเทิร์นจากฝรั่งเศสเลยใช่ครับนะคะอย่างนี้ต้องไปดูค่ะคุณผู้ชมชุดราตรีนะคะสวยมากๆค่ะคุณผู้ชมจุดเด่นของทางร้านเราคืออะไรคะก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวแพทเทิร์นเป็นฝรั่งเศสแท้เลยนะครับโดยที่ว่าเราก็จะมีการนำเอาลูกไม้จากฝรั่งเศสหรือจากทางยุโรปเนี่ยเอามาตกแต่งมาเป็นวัตถุดิบหลักในการที่ว่าสรรสร้างผลงานตัวนี้นะครับให้กับลูกค้าซึ่งตรงนี้เนี่ยชุดของเราเนี่ยจะมีส่วนของการแก้ไขรูปร่างนะครับไม่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าสาวเนี่ยจะเป็นทรงตรงเราก็สามารถทำให้รู้สึกว่าดูมีเคิร์ฟได้นะฮะตัวนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของแพทเทิร์นที่เป็นฝรั่งเศสแท้ค่ะนะคะก็คือไม่ต้องบินไปถึงฝรั่งเศสเลยไม่ต้องบินไกลแต่คุณก็จะได้ชุดที่เป็นแพทเทิร์นตามแบบฉบับของฝรั่งเศสแบบแท้ๆเลยนะคะอันนี้คือเป็นงานปักมือทั้งนั้นเลยปักมือนะครับแล้วก็ในส่วนของคอลเลกชันที่นี่นะครับจะผลิตออกมาตอนนี้เรียกได้ว่าน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าใน1เดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า40ชุดแล้วก็โปรเจกต์ต่อไปก็จะส่งต่อไปที่ยังต่างประเทศด้วยนะครับโอ้โหสังเกตเห็นนะคะคุณผู้ชมขาก็ชุดก็จะมีหลายแบบมากๆเลยนะคะนี่แบบว่าอุ๊ยปลายพริ้วนะคะหรือว่าจะเอาแบบสไตล์แบบเจ้าหญิงก็มีนะคะก็จะเป็นแนวมินิมอลนะครับจะเป็นเทรนด์ใหม่นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะชุดสั้นนะครับเหมาะกับสำหรับในสวนหรือแนวแถวชายหาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของยุทธชุดม่านนะครับเป็นลักษณะของยกน้ำชาได้นะครับใส่ออกมาแล้วเจ้าสาวก็จะดูเปล่งปลั่งแล้วก็มีออร่าคอนเซ็ปต์ของที่นี่เองเนี่ยจะไม่ใช่เป็นชุดนำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับของเราเองเนี่ยจะผลิตเองทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าทำให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อถือไว้วางใจที่ว่าอยากจะใช้ชุดกับทางร้านวานัทกูตูครับค่ะอยากรู้จังเลยค่ะคุณสันว่าจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนะคะหรือว่าการออกแบบดีไซน์ภายใต้แบรนด์วานัทกูตูเนี่ยนะคะมีที่มาที่ไปยังไงจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำเวดดิ้งเนี่ยมาเป็นระยะนึงแล้วเป็น10ปีแล้วครับแต่ว่า
ช่วงหลังๆมาเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ความนิยมในเรื่องของพวกพรีเวดดิ้งเนี่ยมันเริ่มถดถอยลงเราเองก็เลยเราต้องแบบว่าปรับเปลี่ยนหากลยุทธ์ในการที่ว่าจะต่อยอดกับธุรกิจของเราได้เราก็รู้สึกว่าต้องเบนเข็บแล้วก็เลยมาทำเป็นลักษณะของห้องเสื้อแทนนะครับซึ่งมันเป็นงานฝีมือการที่จะทำตามหรือว่าจะผลิตเรียนแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากถูกไหมครับก็คือคนทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีสกิลหรือว่าทักษะในการตัดเย็บถึงจะมาทำตรงนี้ได้ซึ่งเราก็โอเคเป็นหัวในเรื่องของเวดดิ้งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าต้องทำสักอย่างหนึ่งแล้วก็ตอบโจทย์เราด้วยคือเราเองเป็นคนชอบแต่งตัวนะครับอยากเห็นเจ้าสาวเนี่ยในมุมมองของเราว่าแต่งตัวมาเป็นยังไงจะสวยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นซิกเนเจอร์ซึ่งมันออกมาจากไอเดียของเราอยู่แล้วคุณสันบอกว่าคลุกคลีอยู่กับวงการเวดดิ้งมาหลายปีมากๆจริงๆแล้วการออกแบบเสื้อผ้ามันมีหลายรูปแบบนะทำไมถึงเลือกสไตล์ที่เป็นแบบเวดดิ้งหรือว่าชุดราตรีหรือว่าชุดไทยที่มันมีความฟูฟ่องและยุ่งยากมากๆอะคะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยที่ว่าผมเลือกที่จะทำในเรื่องของตัวชุดราตรีที่มันเป็นชุดแต่งงานของเจ้าสาวเนี่ยเริ่มแรกเลยเรารู้สึกว่าโอเคเราทำงานอะไรที่เกี่ยวกับความรักเราคงไม่เครียดนั่นคือจุดเริ่มแรกก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสีผ้าเรามันยังไม่ต้องหาสีนู้นสีนี้มากนักเรารู้สึกว่าการหาผ้าที่ว่ามาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำชุดเนี่ยโอเคมันน่าจะจบกับลูกค้าได้ง่ายกว่าชุดที่มันเป็นราตรีสีที่ให้คุณแม่ใส่หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตัวนั้นเนี่ยเราเองต้องใช้เวลากับการเลือกผ้าเนี่ยค่อนข้างนานเราก็เลยเลือกโอเคงั้นเราจะมาทำเป็นชุดแต่งงานนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดไทยเองเนี่ยโดยทั่วไปละเป็นคนที่ชอบอะไรที่ว่าเป็นของที่มันดูมีมูลค่าเราก็เลยเลือกเป็นพวกผ้าไหมยกลำพูนนะครับเป็นผ้าไหมปักธงชัยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเอามาทำแล้วเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จเจออุปสรรคบ้างไหมคะในการทำธุรกิจเรื่องของการออกแบบดีไซน์แล้วก็ตัดเย็บพวกเสื้อผ้าชุดแต่งงานสำหรับของผมเองเนี่ยในส่วนของปัจจัยภายนอกเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับปัญหาภายในคือเราจะทำยังไงให้รู้สึกเป็นพัฒนาไปกว่าเดิมนี่แหละคืออุปสรรคเพราะแต่ละครั้งมาเราก็ตั้งใจทำเต็มที่ทุกครั้งดังนั้นคราวนี้เต็มที่แล้วและคราวหน้าล่ะเราจะทำอะไรให้รู้สึกว่าดีกว่าเดิมอันนี้แหละเป็นปัญหาของเราเองล่ะว่าทำออกมายังไงให้ตอบโจทย์ลูกค้าสองใช้ได้จริงใช่ไหมครับแล้วก็ดูดีกว่าเดิมโอ้โหแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเคยคิดไหมคะว่าโหเราจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์ที่แบบมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความนิยมมากขนาดนี้ตอนสมัยเด็กๆเลยก็ไม่ได้คาดคิดนะครับว่าจะมาถึงจุดนี้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยมันก็คือมันเกิดจากการที่ว่าทุกคนรักในอาชีพนี้แล้วมาร่วมกันมากกว่าอย่างทีมงานของผมเองเนี่ยผมเองก็จะคุยกับทางลูกน้องหรือว่าทางทีมบอกว่าเนี่ยเราทำเพราะว่าเรารักหรือยังถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไม่รักเนี่ยเราต้องรักเขาให้ได้นะแล้วคุณจะทำออกมาจากใจจริงๆค่ะนะคะคัมภีร์แห่งความสำเร็จค่ะในแบบฉบับของคุณสันคืออะไรคะสำหรับผมเองมองว่าในเรื่องของคุณภาพของผลงานนะฮะเราต้องทำออกมาให้มันดีที่สุดนะครับเพราะว่าเขาคือครั้งเดียวในชีวิตของคู่บ่าวสาวนะฮะดังนั้นเนี่ยชุดที่ทำออกมาเนี่ยต้องทำออกมาเพราะความรักแล้วก็จากใจที่อยากจะทำออกมารู้สึกว่าโอเคเราไม่คาใจละเราทำออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราปิติไปกับมันด้วยแล้วก็มีความรู้สึกยินดีที่ว่าให้ใครก็แล้วแต่มาสวมใส่เราเลือกชุดไม่ใช่ชุดเลือกเราอันนี้คือแฮชแท็กหรือคอนเซ็ปต์ของร้านเลยค่ะโอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวาทีจะบอกเจ้าสาวนะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ว่าจะจัดงานทิศทางไปแบบไหนนี่เลยค่ะเรามีนะคะโค้ชนะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญนะคะปรึกษาโดยตรงเลยกับคุณสันวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณสันมากๆเลยเจ้าของแบรนด์นะคะวานาตุตูนะคะที่ได้ให้เกียรติโอแล้วก็รายการคัมภีร์วิถีรวยนี่นะคะมาล้วงลึกความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ชุดแต่งงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงความสำเร็จในการทำธุรกิจประสบความสำเร็จด้วยอายุที่ยังน้อยอยู่ต้องขอบคุณจริงๆนะคะอยากเริ่มธุรกิจส่วนตัวอยากมีอาชีพเสริมต้องไปงานนี้มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพครั้งที่27 6-9 กันยายนนี้ชั้น4เวสเกตฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตบางใหญ่พบธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุนจัดโปรแรงกว่า200บูธครบทุกหมวดเปิดตัวแฟรนไชส์ใหม่ๆทั้งอาหารขนมเครื่องดื่มชากาแฟเบเกอรี่เครื่องหยอดเหรียญร้านสะดวกซัก OEM IT การศึกษา
ฟังเสวนาฟรีเวิร์กช็อปเมนูกาแฟฟรีและเข้าชมงานฟรีทุกวัน 10:30 น.ถึง 20:00 น.จัดโดยนิตยสารตั้งตัว Modern SME บริษัท G7 จำกัดรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก Facebook นิตยสารตั้งตัวหรือโทร 094-241-9664